Superleg with a kicking arsenal. More kick than a porous line. Superleg runs up the right hand side. Matches in the past. Naito saying to be careful, take your time. Superleg wants to finish this early. There's no warrior. Downward elbow, almost clipped him on the jaw. Stop! Hasn't gotten into those double digits tonight. Remains fifth and final round. You can see he's. Superleg Kiat Muga. Red corner, Superleg Kiat Muga. Superleg Kiat Muga with his mum. สวัสดีครับวันนี้ก็หลังจากซ้อมเสร็จก็มานั่งคุยกับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9นะครับวันนี้จะมาให้น้องเล่าชีวิตการเป็นนักมวยของน้องให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มชกมวยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับผมก็เริ่มชกมวยมาตั้งแต่อายุ8ขวบครับ8ขวบนะหัดที่บุรีรัมย์บุรีรัมย์เลยครับใครเป็นคนหัดมวยให้ก็ช่วงนั้นจะมีพี่ๆครับพี่พนมเล็กพี่สิงห์ดําเงี้ยเขาจับมาแกล้งเป็นนักมวยก่อนเราก็เห็นพี่ๆเขาชกแล้วมีเงินได้เงินเราก็บอกตาบอกพ่อแม่ว่าผมอยากเป็นเหมือนพี่เขาอยากได้เงินโอเคเพราะว่าชกมวยแล้วมันมีตังค์ใช่ครับโอเคนะครับนี่คือจุดเริ่มแรกของการชกมวยก็มีพี่ๆเป็นคนช่วยสอนใช่ครับชกมวยตอนครั้งแรกเนี่ยรู้สึกเป็นไงบ้างโอ้ตื่นเต้นมากครับพี่ดีใจได้ซ้อมไหมตอนแรกครั้งแรกซ้อมครับเพราะว่าแต่ว่าคนส่วนมากอ่ะอยู่ๆก็จับขึ้นไปชกเลยนะเราไม่ค่อยได้ซ้อมกันแต่ว่าซ้อมครับแต่ว่าพอไปชกจริงมันไม่เป็นเหมือนที่ซ้อมเพราะเป็นไฟได้โอเคสาวหมัดอย่างเดียวเนี่ยเป็นแบบลูกถ้าเป็นภาษาบ้านๆก็ยังไงอ่ะมั่วมั่วว่ายน้ำมั่วว่ายน้ำไปโอเคแล้วหลังจากนั้นก็เราก็ซ้อมปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆใช้เวลานานไหมครับใช้เวลานานก็ประมาณ2ไฟครับ2ไฟก็จะได้แบบเริ่มเข้าที่แล้วใช่เริ่มเป็นมวยเริ่มยืนมวยได้เริ่มเป็นมวยเริ่มชกในประมาณนี้ครับชกในภาคอีสานก่อนใช่ครับตอนนั้นก็คือชกจนถึงอายุเท่าไหร่ขึ้นมากรุงเทพก็ตอน15 16ปีครับ15 16ปีตอนนั้นมาชกไฟแรกน้ำหนักเท่าไหร่ชก100ปอนด์ครับ100ปอนด์นะครับแต่ว่าตอนนั้นอ่ะคือเราดังมาจากอีสานก่อนนะว่าเราดังมาตั้งแต่เด็กเลยนะใช่ครับเพราะว่าพี่อ่ะได้ยินชื่อเสียงเรามาตั้งแต่เด็กอีสานนี่คือแบบกินเดิมพันเค้าเรียกครับชกเดิมพันบ้างชกธรรมดาบ้างแต่แบบดังมีชื่อเสียงมาตั้งแต่มาพร้อมๆพวกแสงมณีเนาะแล้วก็มีใครอีกช่วงนั้นแล้วก็คนรับช่วงนั้นนิติวดาใช่นิติวดาเราชกกันมาพร้อมๆกันมามีแต่แบบเก่งๆมาพร้อมกันหมดเลยแล้วก็มาชกในกรุงเทพระหว่างที่ชกกับทางอีสานกับในกรุงเทพเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนแบบอะไรที่มันแตกต่างกันเยอะบ้างก็มันตื่นเต้นมากกว่ากันพี่เพราะว่าเรามาได้ชกในเวทีมาตรฐานเนี่ยมันก็จะความเยอะขึ้นใช่คนมันเยอะขึ้นมันทำให้เราแบบรู้สึกแบบคนทั่วเวทีอ่ะจ้องมองเราอยู่ทำให้เราแบบตื่นเต้นทำให้เราแบบอยากชนะอะไรเงี้ยมันมีความแบบฮึกเหิมฮึกเหิมมันมีความฮึกเหิมอยู่ในเวทีครับผมทีนี้ก็เราเนี่ยชกจนเป็นแชมป์หลายเส้นมากที่อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นแชมป์รุ่นไหนบ้างกี่เส้นเอาเข้าแรกๆเลยประมาณปี52นี่ผมก็ฟ้านักมวยดาวรุ่งละดาวรุ่งยอดเยี่ยมกองพินีเข้ามากรุงเทพประมาณปีกว่าอันนี้คือเป็นรางวัลแรกใช่รางวัลแรกปีกว่าปีกว่าเข้ามาแล้วก็มาได้ดาวรุ่งยอดเยี่ยมหลังจากนั้นมาก็มีนักมวยไทยยอดเยี่ยมก็ชมรมมวย19อะไรนี้ก็ได้มาหมดครับช่วงนั้นก็ได้เยอะแล้วก็มาเป็นแชมป์รุ่นเส้นแรกลุมพินีครับเป็นแชมป์เส้นแรกของประเทศไทยครับประเทศไทยน้ำหนักเท่าไหร่ช่วงนั้น105ปอนด์กว่าจะได้ชิงแชมป์นี้ก็นานมากเลยพี่นานกว่าจะได้ชกคู่แต่กรุงเทพมันแข็งนะแต่ก่อนใช่ครับแต่ก่อนมีแต่มวยแบบแข็งๆนะใช่ครับกว่าจะได้แต่ละคนนี่แบบทันพวกแบบพชัญฉายพวกทันครับแสงมณีใช่ครับพวกแต่ก่อนมีพวกป5ใช่โอ้แข็งทุกคนนะใช่แล้วก็เป็นแชมป์นี่แบบทั้งหมดเราได้แชมป์กี่เส้นจำได้ไหมทั้งหมดเลยก็จะมี105ปอนด์ประเทศไทยครับแล้วก็จะเป็น112ปอนด์ของประเทศไทยแล้วก็126ปอนด์ของประเทศไทย3 115ปอนด์ของลุมพินี4 118ปอนด์ของลุมพินี5แล้วก็ WBC 130ปอนด์6แล้วก็จะมีพวกมวยไทยนายขนมต้มครับแล้วก็จะมีเยอะมากเดี๋ยวเราขึ้นรูปไปดูไปนับกันเอาเองเราชกจนแบบเมืองไทยนี่เราแทบจะไม่มีคู่ชกเลยเป็นอะไรที่แบบยากมากไหมการปรับตัวที่แบบนานๆทีจะได้มีคู่ชกทีนึงเพราะว่าเราเก่งเกินเรารู้สึกกับตรงนี้ยังไงเพราะว่าหลายๆคนแบบอยากชกบ่อยแต่เรานี่คือชกจนแบบไม่มีใครอยากชกด้วยเรารู้สึกว่าเราต้องปรับตัวยังไงกันเรื่องนี้มันยากมันก็พยายามดูแลร่างกายของตัวเองเป็นเรื่องที่ยากเนาะการที่แบบชกชนะจนแบบไม่มีคู่ชกเป็นเรื่องที่ยากมากใช่ครับเราก็ต้องแต่แบบเหมือนพวกพี่นี่พี่รู้สึกว่าเอ้ยแบบเก่งมากยอมรับแบบคือเราแบบยอมรับนับถือมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากในเมืองไทยแบบหาคู่ชกแบบแทบจะไม่ได้เลยจนต้องแบบขยับขยายไปชกต่างประเทศใช่ครับแล้วแบบมีประเด็นอย่างนึงก็คือเราชกกับแสงมณีบ่อยมากใช่ครับ
เราชกกันแบบประมาณกี่ครั้งได้กับแสงมณีแสงมณีชกกัน 7-8-9 ครั้งนะครับชกกันตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่ภาคอีสานเลยชกเดิมพันกันมาตลอดเราแพ้แสงมณีกี่ครั้งเข้ามาเมืองกรุงก็แพ้ครั้งหนึ่งแพ้2ครั้งครับแล้วก็มวยรอบ3ยกครับที่เหลือก็ชนะหมดเลยใช่ครับชนะหมดเลยประมาณ6ครั้งเนาะชกกัน7ครั้งประมาณถึงครับประมาณ8ครั้งชกกันจนเบื่อขี้หน้ากันไปเลยนะครับชกกันเยอะครับจนแบบทุกวันนี้ก็คือต่างแบบเดินกันต่อยกันคนละรายการแล้วเนาะไม่ค่อยได้เจอกันแล้วทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการเข้ามาชกวันแชมเปี้ยนชิพกันหน่อยเป็นไปเป็นมายังไงถึงได้เข้ามาชกวันแชมเปี้ยนชิพก็ทางเสียบูธเขาติดต่อไปทางหัวหน้าค่ายมาเข้ามาชกให้เข้าวันก็คือพี่บูธเป็นคนเสนอไปเพราะเราชกในรายการของพี่บูธอยู่แล้วก็คืออันนี้คือจุดเริ่มต้นของการไปชกวันโอเคทีนี้เราไปชกวันครั้งแรกเป็นไงบ้างเพราะว่าเราเคยไปชกต่างประเทศมาก่อนหน้านี้บ้างไหมเคยครับเคยไปชกต่างประเทศมาก่อนหน้านี้ครับที่ก็มีอังกฤษมีญี่ปุ่นฮ่องกงเราก็ไปมีประสบการณ์ไปชกมาบ้างแล้วแล้วไปชกวันเรารู้สึกเป็นไงบ้างเพราะวันมันเป็นรายการใหญ่คนเยอะคนดูเยอะเรารู้สึกเป็นไงบ้างเปิดตัวไฟแรกตื่นมากพี่ตื่นเต้นตื่นเวทีคนเยอะคนเยอะแล้วคนเชียร์เราเยอะมากแล้วแบบแล้วตอนนั้นชกในไทยด้วยไฟแรกไฟแรกเปิดตัวในไทยด้วยที่Impact เมืองทองImpactโอ้โหคนเกือบหมื่นนะใช่คนเกือบหมื่นนะถ้าImpactหัวใจมันฮึกเหิมเนาะมันหัวใจมันฟูอ่ะมันไอ้เหี้ยเค้ามาดูเราอ่ะตื่นสนุกสนุกชกไปจนแบบก็มีโอกาสได้ไปชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่งใช่ครับทีนี้พี่จะมาถามถึงกติกาก่อนเราเก่งในมวยไทยมากแล้วอยู่ๆเราจับโดนจับไปชกคิกบ็อกซิ่งน่ะใช่เรามีปัญหากับตรงนี้มั้ยก็จริงชกก่อนครั้งแรกแล้วก็ชนะมาครั้งนึงแล้วก็ไปชิงแชมป์เลยมันก็ยังตริงอยู่เพราะเราไม่ชินกับกติกาไม่ชินไม่ชินเลยไม่ชินกับกติกาเพราะว่าเราติดมวยไทยเนาะใช่ครับเราเก่งมวยไทยมากแต่ว่าพอเราไปชกคิกบ็อกซิ่งกติกามันจะแบบเปลี่ยนนิดหน่อยเราไม่ชินคิดเยอะกังวลใช่ครับทีเนี้ยไฟแรกเราชนะมาเรารู้สึกแบบเราชกได้มั้ยคิกบ็อกซิ่งชกได้ครับแต่ไม่ดีเพราะมันคิดเยอะพอขึ้นไปบนเวทีมันคิดแบบกลัวผิดกลัวถูกกลัวผิดกลัวผิดกติกาบ้างอะไรบ้างกลัวโดนเตือนบ้างโดนเตือนเนี่ยแต่ว่าเราก็ชนะมาได้แล้วเขาให้โอกาสได้ไปชิงแชมป์ใช่ครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องไฟที่ชิงแชมป์กันหน่อยเพราะว่าทุกคนในประเทศเราแบบดูว่าค้านสายตามากว่าเราแพ้ได้ยังไงเราเดินไล่เตะอยู่ฝ่ายเดียวเลยเนาะห้ายกเขาก็วิ่งหนีวิ่งหนีเขาก็วนไปเรื่อยทุกคนในประเทศไทยโมโหมากตอนนั้นคิดว่าเราต้องได้แชมป์ใช่แล้วเราก็แบบเตรียมตัวดีเนาะใช่ครับต่อยไม่หยุดอ่ะเรารู้สึกเป็นไงบ้างตอนนั้นที่แบบเราชกแพ้แล้วเราคิดว่าเราต้องปรับเปลี่ยนยังไงก็ไฟนั้นเพ้มาก็คนให้กำลังใจก็เยอะมากครับคนเชียร์เยอะคนไทยเชียร์เยอะคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินี่ทั้งก็ทักมาใน IG แล้วคุณชนะคุณได้มั้ยใช่ใช่เยอะมากครับพี่ก็มองว่าทุกคนมองชนะจนประกาศรีแมตช์ใช่ครับจนประกาศกันรีแมตช์อีกครั้งนึงอยากให้จัดรีแมตช์อีกครั้งนึงแล้วก็ยังไม่ได้รีแมตช์เพราะว่าทางอีเลียสเขาก็มีแบบป่วยบ้างอะไรบ้างก็คือเขาหนีเราแหละถ้าพูดหยาบๆก็คือหนีเราแหละเพราะว่าเขาไม่อยากเสียแชมป์ประมาณประมาณนั้นเพราะว่าจากไฟที่แล้วก็ดูว่าไม่น่าชนะเราเนาะใช่สมมุติว่าเราไม่ได้มีโอกาสไปชิงแชมป์อีกรอบนึงเราคิดว่าเราจะชกยังไงที่ให้แบบมันแตกต่างจากเดิมให้มันดูชนะชัดเจนขึ้นโดยที่แบบเขาตัดสินให้เราแพ้ไม่ได้ก็มีแบบจุดเปลี่ยนจุดแก้ไขไหมจากที่มีครับมีเยอะเลยเพราะว่าจากการที่เราได้ดูเราชกครั้งแรกเราเกรงเราไม่สามารถทำตามใจตัวเองได้พี่เกรงไปหมดไม่สามารถออกอาวุธได้ตามธรรมชาติตามแบบทำตามใจเราต้องการเนี่ยมันกลายเป็นแบบว่าเราดูแบบออกอาวุธน้อยออกอาวุธไปติดแขนอย่างเตะไปติดแขนเขาต่อยไปไม่ถูกเขาเพราะเขาวิ่งเขาออกเป็นชุดเนี่ยครับเพราะเราก็เอาจุดนี้มาแก้ไขโดยการแบบมาเสริมลูกนั่นลูกนี่เข้าไปให้มันอาวุธมากขึ้นกว่านี้แล้วทำให้เร็วนี้คิดให้เร็วกว่านี้ก็คือต้องแบบเร็วกว่าใช่เราจะแบบไปชกแบบช้าๆแบบมวยไทยไม่ได้เนาะใช่ครับมันต้องเร็วตามเขาให้ทานอะไรอย่างนี้โอเคถ้ามีโอกาสก็พี่อยากให้ได้แชมป์กลับมาเรื่องชกมวยไทยเพราะว่าตอนนี้เราชกอยู่ในวงกลางปีเนาะไฟต่อไปวันที่26สิงหาคมนี้ถ้าชกชนะก็เข้าไปชิงแชมป์ใช่ชกกับใครไฟนี้ชกกับใครวอเตอร์กอสาวีครับวอเตอร์โอ้คนนี้เก่งนะเก่งคนนี้เก่งคนนี้แบบคล่องเลยเคยชกกับรถถังรถถังแบบเหนื่อยนะชกกับรถถังวันนั้นคนนี้แบบเอารถถังเหนื่อยเลยอ่ะทีนี้ถ้าชนะคนเนี้ยเราจะเข้าไปชิงซึ่งอีกฝั่งนึงจะเป็นรถถังกับสวัสดหลายคนคิดว่าเราจะมีโอกาสได้ชิงแชมป์กันรถถังเนี่ยมันเป็นกระแสในเมืองไทยอยู่มันเป็นกระแสที่ทุกคนอยากดูเป็นไฟที่แบบทุกคนอยากดูอ่ะพี่ก็ยังอยากดูเลยพี่คิดว่าไอ้เหี้ยใครจะชนะว่าแบบเรามองไม่ออกแล้วว่าใครจะชนะทีเนี้ยเราจะมาถามน้องกันว่าถ้าชกกันจริงๆเราคิดว่าเราจะเอาชนะรถถังได้ด้วยวิธีไหนบ้างก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะผมว่าผมก็รถถังนั่นแหละคือคู่ชิงในวงการปีใช่ทีเนี้ยเราคิดว่าเราจะเอาชนะรถถังได้ยังไงก็เราต้องซ้อมให้หนักครับแล้วก็ตั้งใจที่จะไปสู้รถถังเพราะว่ารถถังช่วงนี้ในเวทีวันอ่ะ
ได้ใจมั่นใจมากเขาได้มั่นใจมากแล้วถังจะมีแรงฮึกเหิมใช่มีแรงเชียร์เยอะมั่นใจมากเพราะว่าเขาฟอร์มดีใช่แล้วเขาไม่ดูจากการที่เขาชกไปล่าสุดไม่มีตื่นไม่ทีเลยโอ้โหนิ่งมากนิ่งมากนิ่งมากคุ้มมากใช่เลือกอาวุธต่อยแม่นคมออกอาวุธดีมากนี่คือสิ่งที่น่ากลัวเลยครับตอนนี้ทีนี้เราทีนี้มามองที่ผมก็เฮ้ยเราก็แข็งเอาเรื่องนะเฮ้ยแข็งคู่นี้เป็นอะไรที่สนุกมากครับก็ว่าพี่อยากรู้ว่าเราแบบจะวางแผนประมาณไหนได้บ้างก็ถ้าผมวางแผนไปก็จะถ้าเป็นรถถังก็รถถังก็จะมีหมัดที่หนักติดขาส่วนมากผมก็จะชอบที่ว่าเขาเดินเข้าหาบล็อกแน่นๆใช่ผมก็จะมีลูกหนักของผมเหมือนกันก็คือติดขวายัดเข้าไปติดขวายัดมีฟันศอกสวนนี่นะครับลูกเก่งเพื่อที่จะไปสู้รถถังมีขวามีควันศอกมีแทงเข่าขวายัดนี่คือลูกเก่งของซูเปอร์เล็กนะครับส่วนรถถังก็ต่อยหมัดลุงขาต้องมาดูกันว่าใครจะโดนก่อน ต้องมาดูกันว่าใครจะโดนคู่นี้สนุกแน่นอนนะครับสนุกแน่นอนก็แต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูไฟวันที่26นี้กันก่อนผ่านไฟนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับไม่มีอะไรผิดพลาดโอเคก็เดี๋ยวฝากแฟนๆหน่อยว่าช่วยเชียร์ช่วยฝากผลงานหน่อยว่าประมาณไหนบ้างครับผมซุปเล็กเกมหมู่9ครับก็ฝากเชียร์ผมครับเป็นกำลังใจให้ผมครับคนไทยทั่วประเทศครับผมก็มีรายการชกในรายการวันแชมเปี้ยนชิพครับเร็วๆนี้ครับผมก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับโอเคครับก็ฝากเชียร์น้องนะครับแล้วก็ติดตามน้องทางสื่อโซเชียลมีเดียใน IG ซุปเปอร์เล็กแล้วก็ Facebook ชื่อซุปเปอร์เล็กเหมือนกันซุปเปอร์เล็กเหมือนกันเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้ในหน้าจอนะครับแล้วก็ฝากเชียร์เป็นกำลังใจให้คนไทยมวยไทยสู่มวยโลกนะครับเพราะว่ามันเป็นระดับโลกได้จริงๆเนาะมันแบบเป็นเราเป็นตัวอย่างให้น้องๆที่แบบอยากมาเล่นกีฬามวยที่แต่ก่อนทุกคนมองว่ากีฬามวยแบบดูแลครอบครัวไม่ได้ไม่รวยบ้างต่างๆนานาเราเป็นตัวอย่างให้คนต่อๆไปว่ามวยนี่แหละทำให้เรารวยได้เราเลี้ยงดูครอบครัวได้เลี้ยงดูพ่อแม่ได้ใช่ครับนี่นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีคนหนึ่งของคนไทยนะครับให้รุ่นน้องรุ่นพี่ไม่ว่าใครก็ตามนะครับนี่คือตัวอย่างที่ดีคนหนึ่งนะครับซุปเปอร์เล็กเก็บหมู่9ครับทุกคนขอบคุณครับ